มาช่วงนี้ดูประเด็นด้านการเมืองกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เจอกับผู้นําของประเทศกัมพูชานะครับมีการคุยกันที่โรงแรมเชงกรีรา พลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีครับได้หารือทวิภาคีสองฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับเกี่ยวข้องกับการที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นําประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่คงหรือที่เรียกกันชั้นๆว่าเป็นกลุ่มเป็นกรอบความร่วมมือ a อ m e x ครั้งที่8 คณทวีรชนสุคนธ<บ>ปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรตรได้สรุปผลการหารือว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันขอให้ไทยและกัมพูชาเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนสะตึงบดและการเปิดยกระดับจุดผ่านแดนในพื้นที่ต่างๆให้ดําเนินไปอย่างยั่งยืนและประสบความสําเร็จสําหรับความร่วมมือด้านแรงงาน นายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันที่จะสนับสนุนความตั้งใจของรัฐบาลไทยต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายซึ่งนายยกรัฐมนตรียินดีที่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางเรือควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบระหว่างกันซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เสนอให้ร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยวของสองฝ่ายด้วย และเห็นว่าโครงการเดินเรือชายฝั่งไทยกัมพูชาเวียดนามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อก,การค้าและการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคนี้ซึ่งกัมพูชาก็ยินดีรับไปหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทั้งไทยกัมพูชาและก็เวียดนาม3ประเทศนี้เลยนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษ์ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการประกถาพิเศษทิศทางในอนาคตการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิกลุ่มน้ำโขง ก็เป็นการพูดในวิธีการประชุมกรอบความร่วมมือ a c m e มเช่นเดียวกันนะครับว่าความร่วมมือของ a c m เมเนี่ยต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันและต้องวางแผนร่วมกันซึ่งจะเป็นจริงได้ต้องเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อประเทศไทยเศรษฐกิจหยุดมากว่า10ปีแล้วแต่วันนี้มีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นขณะที่เรื่องของการเมือง ย่อมส่งผลกระทบถ้าไม่มีเสถียรภาพซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยไปสักระยะหนึ่งแต่ขณะนี้มีเสถียรภาพแล้วถ้าการเมืองไทยมีเสถียรภาพก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับ เมื่อวานนี้ที่อาคารรัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะเรื่องที่นักข่าวให้ความสนใจก็คือการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะซึ่งเรื่องนี้สนชอเองก็ดันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กําหนดว่า วันที่7กรกฎาคมนั้นน่าจะเสนอกลับมาให้ทางสภาให้ความเห็นชอบได้โดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีนายพรเพชรพิชิตชลชัยเป็นประธานการประชุมนะคะมีการพิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีนั้นเสนอตามมาตราย8วงเล็บ9แห่งพรบการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้งนี้อาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐม,มนตรีและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลโดยอาจารย์วิศุนุบอกว่ายุทธศาสตร์ชาตินี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติแรกที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการสิ่งที่จะใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์ชาติมากที่สุดก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่แผนเหล่านั้นอาจจะมีข้อจํากัดอย่างเช่นมีระยะเวลา5ปีแต่ว่าระยะเวลา5ปีเหมาะสมเมื่อเทียบกับอายุรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ถ้าหากจะมองไปถึงเป้าหมายของประเทศหรือยุทธศาสตร์ต้องมองไกลกว่า5ปีค่ะชาวต่างชาตินักธุรกิจนักลงทุนต้องการแผนระยะยาวก็เลยกำหนดเอาไว้ที่20ปีเป็นตัวเลขเดียวที่ใช้กับหลายประเทศ20ปีเท่ากับอายุของคนที่เกิดมาจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เวลาตั้งแต่ปี2561ไปจนถึง2580 ช่วงเวลา20ปีอาจจะเกิดความวิตกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติทุก5ปีและในระหว่าง5ปีนั้นถ้าสถานการณ์โลกหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านสามารถที่จะยกขึ้นมาปรับปรุงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแจ้งให้กรรมการยุทธศาสตร์ทราบกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็จะแจ้งต่อคอรมแล้วคอรมนั่นแหละก็จะแจ้งต่อสภา แล้วแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นสภาใดจากนั้นสภาจะนำมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะแก้เฉพาะหน้าแก้เฉพาะตอนหรือว่าแก้ทั้งเล่มก็ได้ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรไม่ได้ผูกมัดรัฐบาลที่จะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตจนกระทั่งรัฐบาลกระดิกหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเมื่อยุทธศาสตร์ชาตินี้ยังอยู่ ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามถ้าหากไม่ปฏิบัติตามต้องแก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติก่อนจากนั้นที่ประชุมก็เปิดให้สมาชิกสนชได้อภิปรายแสดงความเห็นโดยสนชส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้แต่เห็นว่ายังไม่มีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจนและควรให้มีการบูรณาการการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติรวมทั้งบรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติเข้าไปในแผนแม่บทด้วย โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญสำคัญและควรสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นของประชาชนทุกคน และเมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่งางยุทธศาสตร์ชาติาให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนอีกครั้งจำนวน38คนกำหนดเวลาพิจารณาภายใน22วันโดยมีการประชุมนัดแรกวันที่15วมิถุนายนนี้และให้เสนอกลับมาที่สภาให้ความเห็นชอบภายในวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะ ดูเรื่องของการประมูลคลื่น1 8 0นะครับสุดท้ายแล้วไม่มีใครมาประมูลเลยนะครับเ,ออเหมือนกับนัดกันมาว่าไม่เอาแล้วคลื่นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่สํานักง,งานกสทช,าชก็มีการถแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับนายถากรตันทสิธิ์เลขานุการของกสทช,าชอบอกว่าหลังจากที่ไม่มีใครอยากจะได้คลื่น1,800หรือไม่มีใครยื่นความจํานงอยากจะมาประมูลคลื่น1,800เมกะเฮิร์ตซ์ตามประก,ศรกราศกสทช,าชนะครับตอนนี้ทั้ง3ค่าย d ีแท a i s แลวก็ true move เนี่ยนะครับไม่เข้าร่วมประมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กสทชคาดการไม่ถูกเหมือนกันอย่างไรก็ตามสำนักง,งานกสทชก็จะนำเรื่องเข้าบดกสทชแล้วก็จะเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอรับนโยบายต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติกสทชคาดว่าวันที่10กร,รกฎาคมจะมีความชัดเจนนะครับว่าจะยังไงกันต่อจะประมูลหรือว่าจะยังไงนะครับกสทชจะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาต่างๆต่อไปแต่เรื่อง ราคากลางในการประมูลเนี่ยนะครับจะให้ลดหรือจะให้ต่ำกว่านี้คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากหากมันถูกไปกว่าการประมูลคลื่น1,800เมือ่อ2ปีที่ผ่านมากสทชนี่แหละจะกลายเป็นจำเลยของสังคมไปนะครับขอยกเลิกการเปิดประมูลคลื่นวันที่4สิงหาออกไปก่อนแล้วกันในเบื้องต้นนะครับสำหรับประเด็นที่ดีแทระบุว่ามีคลื่นเพียงพอต่อการให้บริการนั้น กสทชว่าอย่างนี้ d t แทมีคลื่น2,300เมกะเฮิร์ที่ใช้งานได้เฉพาะพวก DATA เท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะใช้ในระบบ 5G ซึ่งมันต้องมาถึงแน่ๆก็ต้องใช้ร่วมกับคลื่นความคลื่นย่านต่ำนะครับร่วมด้วยใช้2,300 m รเมกะเฮิร์ร่วมกับ850หรือ1ัน0นี่ก,กสทชอธิบายแบบนี้นะครับก็จะนำเสนอบอร์ดกสทช เรื่องการยกเลิกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คือที่ผ่านมาเนี่ยกสทชก็จะมีการออกมาตรการมาเยียวยาก็ต่อเมื่อกสทชเปิดประมูลเคลื่อนความถี่ไม่ทันสัญญาสมปทานแต่การประมูลครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากสทชให้เวลาก่อนล่วงหน้า3เดือนดังนั้นสิ่งที่ดีแทกต้องการที่จะขอให้ใช้มาตรการเยียวยา คงจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการให้เวลาเตรียมตัวเรื่องหน้าแต่ก็ไม่มาประมูลกันนอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่ค่ายมือเถือระบุมาเรื่องของเงินลงทุนนะเงินทุนในการประมูลคลื่นครั้งนี้จะต้องนําไปจ่ายค่าคลื่นที่ได้ประมูลไปเมื่อก่อนหน้านี้และต้องนําไปลงทุน 5G อีกเจ้าละกว่า50,000ล้านบาทกสทชอบอกว่าก็จะนําเสนอไปที่รัฐบาลเพื่อให้แก้ปัญหาด้วยนะครับเช่นการผ่อนผันยืดระยะเวลาการชาระเงินคลื่นประมูลไปก่อนหน้านี้ หรือแม้แต่เหตุผลของการที่อยากให้ซอยคลื่นเป็น9ใบอนุญาตก็อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเช่นกันกสทชจะเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อให้ค่ายมือถือสามารถที่จะเข้าร่วมประมูลได้นะครับขณะที่พลเอกสุกิจคมสุนทรประธานกสทชบอกว่าก่อนหน้านี้ในการออกมาตรการเยียวยาเจตนารมณ์ของกสทชคือการที่ลูกค้ายังหลงเหลืออยู่ในระบบ และโอนย้ายไม่ทันจึงมีมาตรการเยียวยาคือช่วยผู้บริโภคแต่ครั้งนี้กสทชเปิดประมูลล่วงหน้ากสทชอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการเยียวยาแต่ยืนยันถ้าสิ่งไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศชาติก็คงแก้ไขและก็ต้องแก้ไขไม่มีมาตรการใดมาบังคับกสทชให้ทําตามใจหรือว่าทาตามที่เอกชนต้องการได้ใครที่คาดหวังจะใช้คลื่นฟรีก็ไม่น่าจะหวังได้นะครับก่อนหน้านี้ดีแทได้เดินเรื่อง ขอให้กสทชๆๆเปิดประมูลคลื่นดังกล่าวก่อนที่สัญญาสำมระทานจะหมดแต่มาวันนี้ปรากฏว่าพอให้มาประมูลก็ไม่มาประมูลซะเองนะครับฟังความเห็นจากค่ายเอกชนบ้างนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับบอกว่า AIS เนี่ยตัดสินใจไม่ร่วมประมูลใบอนุญ,ญาตใช้คลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์เงื่อนไขาการประมูลยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนหรือไปลงทุนแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแต่บริษัทจะติดตามสถานาการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการประมูลที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงพิจารณาทบทวนผลกระทบและการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมูลที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปเท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังไม่สนใจแต่ในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับดีแท็กแจ้งว่า บริษัทรวมถึงบริษัทในเครือไม่เข้าร่วมการประมูลคลึ่นนี่คือเขาชี้แจงสั้นๆชูก็บอกว่าคณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตใช้คลึ่นความถี่ย่าน8า1 8 0่เมกะเฮิร์โดยให้เหตุผลในทิศทางเดียวกันฟังทั้ง3าค่าย ประสานเสียงพูดกันเหมือนกับว่าณตอนนี้ด้วยเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ต่างๆยังไม่น่าสนใจที่จะเข้าไปประมูลขึ้น,ผ,นผู้บริโภคอย่างเราก็รอไปก่อนค <c oughs> ่ะเอามาดูเรื่องของการกวาดล้างชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะคะเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องจับกลุ่มไปได้แล้วพันกว่าคนนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ความรับผิดชอบของสอนอชนะ,ะสงครามปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มได้อีก51คนนำทีมโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจปราบปรามยาเสพติตดตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจ 191. แล้วก็สอนอชนะสงครามไปปิดล้อมตรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่พักโรงแรมโรงเรียนสถาบันกวดวิชาที่มีชาวต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายจำนวน87เป้าหมาย ตามยุทธการ X-ray o u t รย์ f o ลลอร์เฟเพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวไปก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายหลอกลวงแต่งงานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ r โรแม c e ์แ a ม ร่มเครือข่ายผลิตและปลอมบัตรเครดิตหรือว่าแก๊งสกิมเมอร์เป็นต้นจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด51คนค่ะในครั้งนี้จาก87เป้าหมายแบ่งเป็นบุคคลต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์17คนบุคคลต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต31คนและจับกลุ่มข้อหาอื่นๆอีก3คน ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียแล้วก็กัมพูชาโดยผู้ต้องหาที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดนานที่สุดก็คือชาวรัเสเซียแล้วก็แกมเบียค่ะอยู่นานกว่า1,200วันหรือมากกว่า3ปีสำหรับยุทธการนี้ปฏิบัติการมาแล้ว26ครั้งนะคะตรวจคนเป้าหมายไป3,716เป้าหมายแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น1,407คนค่ะ ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการที่นําเอารูปภาพนะของคนอื่นเนี่ยนะครับไปหลอกใช้ลักษณะเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าของผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ห้องประชุมบกปอ,อทอนะครับมีการถแถลงข่าวกรณีที่ a c e b o o k เนี่ยมีการใช้ภาพไปหลอกขาย <c oughs> เป็นแผ่นแปะลดความอ้วนคือ <c oughs> โอ้มันดีเนาะ <c oughs> ไม่ต้องคือแปะไม่ต้องทําอะไรก็ผอมได้งี้แค่ฟังดูก็รู้แล้วว่าโอมันไม่จริงหรอกแปะแล้วผอมได้เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เขาไปทลายบุก โกดังที่มีการเก็บสินค้านะครับคาดว่าเป็นของในทุนคนจีนพลตํารวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตารวจสังวนกลางบอกว่าหลังจากรับแจ้งนะครับเรื่องของการที่มีดารามีคนถูกเอารูปไปแอบอ้างใช้โฆษณาขายสินค้าก็สั่งการให้ส่วนที่กําลังกันไปสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าเป็นขบวนการที่นําภาพของดาราไปแอบอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีความผิดต้องดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดใช้ปฏิบัติการที่ชื่อว่าม็อก นะครับหลังจากที่หน่วยงานในสังกัดร,ร่วมกันสืบสวนจนเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า3แหง่งเมื่อช่วงบ่ายวันที่1 4มิถุนายนไปจุดแรกในคลังสินค้า W3 ของบริษัทไทคอนโลจิสติกพักจำกัดอยู่ในพื้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจุดที่2เป็นโกดังถนนเลียบคลองลำกอภัยขแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังและจุดที่3ก็คือบริษัทเันถงเอ็กซ์เพรสไทยแลนด์นะครับ ยึดสินค้าจากทั้ง3จุดนะมีหลายอย่างอย่างเช่นแผ่นแปะลดความอ้วนครีมทานหน้าเสาอากาศรับสัญญาณโทรศัพท์พัดลมรถวิทยุบังคับหุ่นยนต์ต่างๆเครื่องเป่าผมประมาณ12,000ชิ้นด้วยกันมูลค่าของสินค้าที่ยึดได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับยึดอายัดสินค้าทั้งหมดเลยส่วนผู้กระทำความผิดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ทราบแล้วคาดว่าเป็นคนต่างชาตินะครับสัญชาติจีนพวกนี้ทำกันเป็นกระบวนการ ส่วนคนให้เช่ากดังก็ต้องสอบปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับการหลอกลวงด้วยหรือไม่หรือแค่ให้เช่าหลังจากนั้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานตามจับกลุ่มนะแจ้งข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาช่าอโกงประชาชนก็ถือว่าเป็นคดีอาญาครับ okay. มาดูเรื่องหสภาพอากาศกันก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยจะมีปรมิมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องระวังอันตรายจากฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรที่อา่าวไทยตอนบดนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาห่างฝั่งมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันต้องงดออกสักฝั่งไว้ก่อนนะคะ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด27องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวเช้าวันใหม่แล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ